หมดเวลาจ้ะสำหรับเด็กๆนะคะ15นาทีอาจารย์เดย่าคิดว่าน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีช้อยนะคะก็คือการเลือกตอบเนี่ย10ข้อนะคะแล้วก็เป็นการเขียนนะจ๊ะ5ข้อสั้นๆนะคะคิดว่าตอนนี้เด็กๆก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคแต่ที่เซอร์ไพรส์มากเลยคืออะไรคืออาจารย์ยะพยายามจะถามมานะว่าศูนย์ไหนต้องการจะโชว์นะคะฝีมือการแต่งบทกลอนของตัวเองหรือเปล่านะคะอาจารย์พิมพ์ไปประมาณ10ที่นะคะทั้งเครือข่ายด้วยแล้วก็ทั้งศูนย์การเรียนด้วยนิ่งมากค่ะเพราะฉะนั้นรบกวนดูที่สกายนะคะว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมที่ตอบมาแล้วมีลำปางบอกว่ายังไม่พร้อมคำว่าไม่พร้อมนี่แปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าพวกเรายังไม่ได้ทำหรือว่ายังทำไม่เสร็จยังไงอาจารย์ยะก็ไม่สามารถจินตนาการได้นะคะพระราม2พร้อมไหมคะพิมพ์ไปประมาณ10ที่นะไม่มีที่ไหนตอบรับอาจารย์เลย โอเคไม่เป็นไรนะคะเด็กๆก็คงจะยังไม่ชำนาญนะอาจจะอยากได้ตัวอย่างนะคะอีกสักรอบนึงอันนี้นะเป็นของขอนแก่นนะคะรอบที่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะนะคะเขาบอกว่าใครจะลอกไว้ก็ได้นะจ๊ะเผื่อเอาไปเป็นแนวในการแต่งของตัวเองนะแต่ที่อาจารย์ย่าไม่อยากให้ลอกเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราไปดูของคนอื่นแล้วอะความคิดของคนอื่นมันจะวนเวียนอยู่ในหัวเราเราจะนึกถึงแต่ของคนอื่นนะคะทำให้เราไม่สามารถจะแต่งของเราเองได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างกันแล้วกันเนาะรบกวนท่านอาจารย์ปลายทางช่วยดูเด็กๆด้วยนะจ๊ะว่าทำงานตามที่อาจารย์ญาติได้มอบหมายให้หรือเปล่าเนาะได้ไม่ได้ยังไงก็รบกวนช่วยแจ้งมาทางกล่องข้อความด้วยละกันนะคะอันนี้ของขอนแก่นนะจ๊ะเขาบอกว่าการจัดชั้นนั้นไม่ยากอย่างที่คิดควรพินิจความสำคัญจากลูกค้าให้โดดเด่นเห็นประจักษ์มองงามตาแจ้งราคาแจ้งขนาดและปริมาณความสะอาดตรวจสอบอันดับแรกจงคัดแยกสินค้าเสื่อมไปประหารต้องไฟโฟตามหลักการทำงานเรื่องบริการสร้างรอยยิ้มด้วยหัวใจถ้าแต่งมาลักษณะแบบนี้นะจ๊ะมีคำคล้องจองนะจ๊ะพ้องเสียงนะมันก็จะทำให้บทกลอนของเรามีความสระสรวยเพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะสำหรับใครที่ไม่ถนัดในเรื่องของกิจกรรมนี้อาจารย์ย่าก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะแต่สิ่งที่อาจารย์ย่าอยากจะบอกก็คือทุกคนควรจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเนาะเพราะว่าการแต่งกลอนเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยเราเขาเรียกว่าอะไรอะเรียนกันมาตอนเด็กๆอะจ้ะเนาะเรียนกันมาตอนเด็กๆมีเพื่อนบอกว่าอยากจดนะเป็นจดไม่ทันเหรอคะอยากจะจดเอาไว้เพราะว่าเพื่อนเขาแต่งเพลาะใช่ไหมได้อาจารย์จันทยาให้เวลาจดแล้วกันเนาะอย่าลืมไปแต่งเป็นของตัวเองด้วยนะถึงแม้กิจกรรมนี้จะไม่มีคะแนนแต่มันก็บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ในการเรียนของพวกเรานะจ๊ะความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบเนาะอาจารย์สั่งเราก็ต้องจัดให้นะจ๊ะไม่มีที่ไหนพร้อมเลยเสียใจมากอ๋อลำปางบอกว่าถ้าอาจารย์ให้เวลาอีกนิดนึงจะพร้อมใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมถ้าอาจารย์จะย่าให้เวลาอีก15นาทีเนี่ยจะมีคนโชว์บทกลอนของตัวเองไหมลองซาวเสียงดูสิถ้ามีอาจารย์จะย่าจะให้นะเพราะถือว่าเป็นอะไรที่มีนะ15นาทีพอไหมคะเด็กๆมันต้องใช้เวลาครีเอทอ่ะอาจารย์ใช่ไหมว่าไงเสียใจแล้วเนี่ยโอ้ยมีคลองสารอีกที่นึงบอกว่าขออีก15นาทีคือจะช่วยกันแต่งให้มันเพลาะใช่ไหมลูกโอ้ได้เลยแต่อาจารย์ญาติบอกก่อนนะว่าช่วง15นาทีที่จะปล่อยให้แต่งก่อนเนี่ยอาจารย์ญาติจะไม่เปิดเพลงนะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีสมาธินะจ๊ะโอเคนะถ้าทุกคนขออีก15นาทีอาจารย์ญาติจะจัดให้นะคะ
เดี๋ยวให้เพื่อนจากพาณิชยการเชียงใหม่จดกลอนนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะจ๊ะโอเคเชียงใหม่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์ย่าจะให้เวลาอีก15นาทีเลยนะต้องมีมาส่งนะตอนนี้มีรับปากมา2ที่แล้วมีคลองสานนะแล้วก็ลำปางนะคะคลองสานกับลำปางรบกวนเดี๋ยวเตรียมไมโครโฟนอะไรเรียบร้อยเลยนะจ๊ะคนที่จะมาพูดให้เพื่อนฟังก็วอร์มเสียงด้วยนะจ๊ะฮัลโหลเทสเทส1 2อะไรให้เรียบร้อยเลยนะเร็วเดี๋ยวรอบหน้านะอาจารย์เจ้าจะมีตัวอย่างของคลองสานแล้วก็ลำปางนะให้รุ่นน้องปีหน้านะได้เห็นว่าโอ้โหรุ่นพี่ปีที่แล้วนี่สุดยอดเลยนะเรียนก็เก่งนะแล้วก็ยังแถมมีพรสวรรค์ในเรื่องของการแต่งกลอนด้วยนะเป็นแบบอารมณ์ศิลปินอันอาร์ตอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปีการศึกษาหน้าเลยนะคะใครสนใจนะอยากโชว์นะคะก็ให้อินบ็อกซ์มาละกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์ย่าจะจัดคิวให้นะคะโอเคค่ะพาณิชยการเชียงใหม่อาจารย์ว่าเราน่าจะเสร็จแล้วนะงั้นอาจารย์ย่าให้เวลา15นาทีใครนะที่ทำงานตามที่อาจารย์ย่ามอบหมายไปนะอาจารย์ย่าก็ขอให้เจริญเจริญนะประสบความสำเร็จในการเรียนนะแล้ววิชาธุรกิจครับปีสี่นี้ขอให้ได้เกรด4ด้วยนะจ๊ะใครที่ไม่จัดทำตามที่อาจารย์ย่ามอบหมายอาจารย์ย่าขอให้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมาลงเรียนซัมเมอร์ในวิชาธุรกิจครับปีสี่แปลว่าไม่ยอมทำงานตามที่อาจารย์ย่าสั่งโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเริ่มค่ะหมดเวลาแล้วจ้าโอ้ชื่นใจจริงๆเลยนะได้เห็นข้อความนะคะของคลองสานนะคะเขาบอกว่าเขาภูมิใจนำเสนอมากเลยทีนี้ทุกที่ที่อาจารย์ย่าได้พิมพ์ใส่สกายไปก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยยกเว้นอุดรนะคะที่บอกว่ากำลังเตรียมความพร้อมอยู่เนาะทีนี้อาจารย์ก็อยากจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราอยากจะนำเสนอแบบไหนจ๊ะจะพิมพ์ใส่กล่องข้อความหรือต้องการให้อาจารย์ย่าวิดีโอคอลไปหาเราดีว่าอาจจะมีคนอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆฟังเอาแบบไหนดีเอ่ยคลองสารเป็นที่แรกแล้วกันเนาะดูเหมือนกับว่าจะมีความพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมจ๊ะคลองสารงั้นอาจารย์ย่าวิดีโอคอลนะพร้อมเนาะเช็คไมค์ยังเตรียมคนพูดไว้หน้ากล้องหรือยังจ๊ะพอเสร็จเอายังอีก30วิเนาะหรือจะเป็นลำปางก่อนดีลำปางพร้อมหรือยังจ๊ะลำปางพร้อมหรือยังทำใจทำไมต้องทำใจด้วยคะเรามีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะมีความถนัดเนาะในเรื่องนี้นะแล้วก็ภูมิใจนำเสนอกับเพื่อนๆเนาะโอเคนะพร้อมนะอาจารย์จะคอไปแล้วนะจ๊ะทำไมมันเด้งล่ะเด้งอัตโนมัติเดี๋ยวต้องให้พี่เขามาช่วยดูไหมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยดูนิดนึงเนาะลำปางว่าไงตอนนี้อาจารย์มีปัญหากับลำปางอยู่นะลำปางช่วยตอบอาจารย์ย่าด้วยอาจารย์คอไปเลยแล้วกันเนาะลำปางพร้อมไหมคะไม่เห็นหน้าเด็กเลยอ่ะ
ลำปางได้ยินอาจารย์ยายาไหมจ๊ะอืมว่าไงยังไม่พร้อมเอ๊ะทำไมยังไม่พร้อมจ๊ะอันนี้ก็ให้เวลากันเยอะมากมายแล้วนะคองสารเพื่อนไม่เสียโอเคถ้าทุกคนไม่พร้อมจะนำเสนอในวิดีโอคอลนะตัวเองก็ช่วยพิมพ์ส่งโอเคอ่ะพิมพ์ส่งมาค่ะลำปางกับคองสารเนาะเดี๋ยวจันยาอ่านเองก็ได้โอเคจ้าโอเคงั้นเรามาเริ่มเรียนกันในหน่วยต่อไปเลยเนาะรู้สึกว่าหน่วยนี้จะทำให้พวกเราหนักอกหนักใจมากเลยสงสัยจะไม่ถนัดนะไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ก็ยังเชื่อว่ามันก็เป็นวิธีการนึงสำหรับการสร้างความจำนะจำง่ายกว่าการอ่านแบบบรรยายเนาะบทกลอนนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรบกวนลำปางกับคองสารนะพิมพ์ใส่กล่องข้อความมาให้อาจารย์ย่าละกันนะคะเอาวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะหน่วยนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนที่2นะจ๊ะที่เราจะเริ่มเรียนกันเนาะหลักการจัดเรียงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกก่อนที่จะเริ่มสอนเราจะต้องมาเคลียร์กันก่อนนิดนึงนะก็คือว่าในสัปดาห์หน้านะจ๊ะอาจารย์ย่าจะมีวิทยากรนะที่มีความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญนะคะเก่งสุดยอดเลยนะในเรื่องของงานศิลปะนะคะมานำเสนอกับพวกเรานะเป็นวิทยากรที่ทรงคุณค่ามากมากนะคะดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สามเนี่ยนะจ๊ะพอดีว่าวิทยากรเนี่ยไม่สะดวกนะคะอาจารย์ย่าก็เลยขออนุญาตสลับเนื้อหาเนาะเอาเนื้อหาของสัปดาห์ที่4เนี่ยมาสอนก่อนในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับเนื้อหาของสัปดาห์ที่3จะเอาไปสอนสัปดาห์หน้าเนาะเพื่อความสอดคล้องกันนะคะถามว่ามันมีผลอะไรกับพวกเราไหมก็ตอบว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยในสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4มันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่เอาหัวข้ ก่อนหลังมาสอนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้อย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ท่านใดนะคะที่เตรียมความพร้อมในเรื่องของใบงานนะคะใบงานที่5 6 7นะคะก็ต้องรบกวนท่านอาจารย์เอาไว้ใช้ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนสัปดาห์นี้จะไม่มีใบงานนะคะโอเคขอสลับหน่วยการไม่ใช่หน่วยสิขอสลับหัวข้อการสอนนะเอาของสัปดาห์ที่4มาสอนณปัจจุบันนะจ๊ะและเดี๋ยวเอาของสัปดาห์ที่3เนี่ยไปสอนในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีมากเพราะว่าคิวของท่านนี่ต้องบอกเลยว่ายากเย็นแสนเข็ญจริงเลยกว่าจะจองได้นะคะจองในสัปดาห์นี้ไม่สะดวกจริงๆต้องแจ้งข้อมูลกับพวกเราไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะหลักการจัดเรียงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกอันนี้ก็ประหนึ่งว่าอาจารย์ย่านี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเพราะอะไรเหมือนกับทุกครั้งนะคะก็คือพวกเราเนี่ยมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติสำหรับการจัดเรียงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกมากันทุกคนเนาะจากปวช.1มาถึงปวช.2เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเร็วอ่ะความพร้อมความเร็วความพร้อมนะคะความเร็วความพร้อมความรู้ที่พวกเราได้สั่งสมมาตั้งแต่ปวช.1เนี่ยพอมาถึงปวช.2นี่พี่ๆในร้านแทบไม่ต้องบอกอะไรเราเลยใช่ไหมเขาแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกับเราเลยเขาบอกกับเราไปจัดเชลแค่นี้เราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเราจะต้องไปทำการจดบันทึกสินค้าที่อยู่ในเชลว่ามันขาดจำนวนกี่ชิ้นสินค้าคืออะไรนึกออกไหมแล้วก็มีการผลักดันสินค้ามาไว้ด้านหน้าเพื่อสินค้าที่เรากำลังจะเอามาเติมเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าไฟโฟนะFirst In First Out เนี่ยนะเราก็จะไปไว้ด้านหลังเพื่อพร้อมสำหรับการบริการการขายกับลูกค้านะคะพวกเราเก่งพวกเราชำนาญเนาะในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาจารย์ย่าก็จะพยายามแทรกให้พวกเราในเรื่องของทฤษฎีโอเคนะโอเคนะคะเขียนหัวข้อกันหรือยังเอ่ยอันนี้หน่วยการเรียนที่2นะ
ในหน่วยการเรียนนี้นะคะนอกจากเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือธุรกิจค้าปลีก4แล้วอาจารย์ย่ายังมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้กับโลกปัจจุบันนะคะได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นบางหัวข้อที่อาจารย์ย่าจะสอนเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีในหนังสือนะแต่ทุกหัวข้อที่มีในหนังสืออาจารย์ย่าก็สอนเรียบร้อยนะจ๊ะไม่ต้องกังวลเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถที่จะไปอ่านได้เพิ่มในวิชาธุรกิจค้าปลีก4นะคะโอเคทุกคนพร้อมนะเพื่อลบภาพนะคะความชินตาของพวกเราเนาะเวลาเราพูดถึงการจัดเรียงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกเราจะนึกได้ที่เดียวเลยคือเซเว่นเท่านั้นนะอาจารย์จะลบภาพความชินตานั้นด้วยคลิปวิดีโอนะคะเรื่องหลักการจัดเรียงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกนะมันจะเป็นลักษณะของการจัดเรียงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกหลายๆแบบเอามามิกซ์รวมกันเอามาผสมผสานกันเพื่อให้เราได้เรียนรู้ในสินค้าที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเตรียมคลิปนิดนึงเราต้องดูให้ทันนะนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลจาก YouTube ด้วยนะจ๊ะเด็กๆดูร้านค้าปลีกเขามีวิธีการจัดเรียงสินค้าที่มันมีความแตกต่างกันอะอย่างไรนะคะWhat?
ด้านหลังรู้สึกจะไม่เกี่ยวกับเราแล้วเนาะก็คือในลักษณะที่อาจารย์ย่าให้เราดูเนี่ยก็จะบอกว่าในคำว่าธุรกิจค้าปลีกอะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราเคยชินแต่สินค้าสะดวกซื้ออย่างเดียวไงบางทีเราจะคิดอย่างนั้นเนาะมันก็จะเป็นธุรกิจค้าปลีกอื่นๆที่มีความหลากหลายทางด้านตัวสินค้านะคะอย่างเช่นคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้มันก็จะมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นแว่นตาเนาะเสื้อผ้ากระเป๋านะคะขายดอกไม้เนาะมันก็มีหลากหลายมากเลยแล้วก็แต่ละสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการจัดเรียงสินค้าหรือว่าวิธีการที่จะจัดโชว์สินค้าที่มีความแตกต่างกันเนาะอย่างนี้ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้ได้หลายๆอย่างนะคะจะได้รู้ว่าโลกของธุรกิจค้าปลีกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะได้นำตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มาเอาไว้เป็นตัวอย่างในใจของพวกเราในการสอนของอาจารย์ย่าในหลายๆหัวข้อนะมันมีเจือปนอยู่ในนั้นมากมายนะคะหัวข้อที่อาจารย์ย่าจะสอนเราเป็นหัวข้อแรกในวันนี้ก็คือเรื่องขององค์ประกอบสำคัญในการจัดเรียงสินค้าหมายความถึงอะไรเนาะบางทีเราอ่านเราก็จะยังงงๆว่าไอ้หัวข้อแบบนี้เขาจะสอนอะไรองค์ประกอบสำคัญในการจัดเรียงสินค้าสอนอะไรสอนให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราจะทำการจัดเรียงสินค้าเนี่ยนะเราจะมีวิธีการทำให้มันมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันหรือว่ามันมีลักษณะการจัดเรียงสินค้าแบบใดบ้างที่เราจะต้องมีข้อมูลเอามาพิจารณาในการเลือกแบบว่าแบบไหนมันเหมาะกับสินค้าของเรานึกออกไหมคะคือข้อมูลที่เราจะเอามาพิจารณาว่าสินค้าของเราเนี่ยรูปร่างแบบนี้รูปทรงแบบนี้ขนาดแบบนี้เนี่ยควรจะมีวิธีการจัดเรียงสินค้าอย่างไรหรือว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรากำลังจะจัดเรียงสินค้าเนี่ยนะเราควรจะนึกอะไรในการทำงานชิ้นนี้บ้างมันเหมือนข้อมูลที่เราเอามาพิจารณาเนาะว่าถ้าเราจะจัดเรียงสินค้าเนี่ยเราจะมีทฤษฎีตัวไหนมารองรับในการที่เราจะทำงานชิ้นนี้บ้างนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบสำคัญในการจัดเรียงสินค้าตอนนี้รู้สึกว่าจันย่าจะได้ข้อมูลของคลองสารมาแล้วนะแต่จันขออนุญาตยังไม่อ่านออกอากาศในวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำการแบ่งวรรคแบ่งตอนให้ดีก่อนเนาะนะคะตอนนี้เห็นแล้วนะของคลองสารเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเผยแพร่กันแล้วกันนะคะเดี๋ยวต้องคัดลอกกลับบ้านก่อนไปนั่งอ่านทีละชิ้นเลยนะคะแล้วก็ได้ของลำปางนะคะได้ของลำปางมาแล้วเช่นกันเดี๋ยวจันย่าต้องขออนุญาตไปปรับแต่งให้สละสรวยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะมีที่ไหนต้องการจะส่งข้อมูลให้อาจารย์ย่าดูอีกมีไหมจ๊ะของหัดใหญ่แต่งเสร็จแล้วยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วยังไงรบกวนช่วยพิมพ์ใส่กล่องข้อความมาด้วยเนาะอันแรกเลยค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าจะจัดเรียงสินค้ายังไงดีนะหนึ่งคำที่อาจจะต้องผุดขึ้นมาในสมองของเราคือคำว่าเอกภาพถ้าสินค้าของเรามันมีลักษณะเป็นเอกภาพเราจะต้องจัดยังไงนะคะก็คือการเลือกสินค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เรียกว่าเอกภาพคือทุกสิ่งทุกอย่างในภาพที่เราเห็นมันคือสิ่งที่มันเหมือนกันเหมือนกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เราจะเรียกว่าองค์ประกอบทางด้านเอกภาพเดี๋ยวพอเราเห็นตัวอย่างแล้วเราจะนึกออกว่าอ๋อคำว่าเอกภาพมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแต่คำหนึ่งที่อาจารย์ย่าอยากให้เราขีดเส้นใต้คือคำว่าทิศทางเดียวกัน
ช่นจัดแล้วสินค้าแบบเดียวกันนะจัดแล้วก็มีลักษณะรูปแบบการจัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเอียงซ้าย45องศาเราก็จัดสินค้าเอียงซ้าย45องศาเหมือนกันแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบเอกภาพนะคะไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเห็นตัวอย่างแล้วเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะว่าไอ้คำว่า unity หรือว่าคำว่าเอกภาพเนี่ยมันคืออะไรอันนี้อาจารย์ยะเอามาเป็นแบบคำเขาเรียกว่าใจความสำคัญสั้นๆนะโอเคเอกมันก็แปลว่า1เนาะภาพก็คือ1ภาพที่เราเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คือพยายามแปลให้ตัวเองจำได้มันก็เป็นเทคนิคนึงนะที่เราควรจะหานะคะหาไว้นะคะพอเห็นปุ๊บอ๋อนึกออกเลยอาจารย์ยะเคยสอนว่าเอกมันแปลว่า1ภาพก็คือภาพหนึ่งภาพที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันภาพหนึ่งภาพนั้นใครเป็นคนมองก็คือทุกคนน่ะทุกคนที่มองมาจะรู้เลยว่ามันคือเอกภาพมันทุกอย่างที่อยู่ในภาพที่เห็นมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเข้าใจไหมคะUnity นะทีนี้ไอ้ภาพหนึ่งภาพนั้นน่ะถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเราจะรู้เลยว่ามันคือเอกภาพมันจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนมีตัวอย่างให้นะคะก็คือเราเคยได้ยินคำว่าสินค้าคอลเลกชันใช่ไหมจ๊ะสินค้าคอลเลกชันก็คือสินค้าที่มันมีลักษณะเดียวกันเนาะมีรูปแบบเหมือนกันนะคะเป็นคอลเลกชันอาจจะแตกต่างกันรูปทรงเดียวกันขนาดเท่ากันนะคะแตกต่างกันตรงสีแบบนี้ก็เรียกว่าคอลเลกชันเนาะรูปทรงเดียวกันสีเหมือนกันแตกต่างกันที่ขนาดแบบนี้ก็เรียกว่าคอลเลกชันนะคะคอลเลกชันนะเหมือนนึกภาพอะไรดีล่ะชุดว่ายน้ำกันแล้วกันเนาะนึกภาพชุดว่ายน้ำนะคะชุดว่ายน้ำก็คือเอาเป็น two piece ก็แล้วกันเนาะก็คือเสื้อนะคะลายเดียวกับกางเกงลายเดียวกับหมวกลายเดียวกับสายแว่นตาว่ายน้ำแบบเนี้ยก็จะรู้เลยว่า4อย่างที่อาจารย์ยะพูดถึงมันคือสินค้าที่มีคอลเลกชันเดียวกันเพราะว่าสีมันเหมือนกันลายมันเหมือนกันเนาะแล้วมันก็จะไม่พลาดจากกันเวลาใช้ก็จะต้องใช้ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมาด้วยกันนะคะมันจะเรียกว่าคอลเลกชันนะคะอันที่สองเลยสินค้าที่ใช้วัสดุเดียวกันมันอาจจะมีสินค้าหลายๆรูปแบบหลายๆวิธีการใช้งานนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอ่ะมันมีวัสดุเดียวกันเช่นทำจากโลหะเหมือนกันทำจากไม้เหมือนกันนะคะแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเอกภาพอย่างเช่นเครื่องครัวอย่างเงี้ยเครื่องครัวที่ทำจากไม้ทุกอย่างนะคะสินค้าชนิดเดียวกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเอกภาพนะคะเดี๋ยวมาดูภาพตัวอย่างแล้วกันเนาะจะทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอย่างลักษณะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่ามีเอกภาพเนาะเพราะว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันแตกต่างกันตรงสีเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเลยนะ
ก็คือเสื้อนะคะเสื้อเหมือนกันเลยนะคะจัดแสดงก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันก็คือใส่ในหุ่นโชว์นะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือจะเป็นแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นคอลเลกชันเนาะเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะคะแตกต่างกันตรงสีเหมือนกันเราก็ต้องจัดเรียงเนาะจะไม่มีอย่างอื่นมาเจือปนเลยนะคะจะไม่มีตุ๊กตาจะไม่มีน้ำยาทาเล็บที่มีหัวจุกเป็นรูปแบบอื่นเข้ามาในรูปแบบนี้เลยเพราะว่าเรากำลังจัดเรียงแบบเอกภาพเป็นแบบคอลเลกชันเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวัสดุเดียวกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเอกภาพหรือเป็นสินค้าที่ใช้ในที่เดียวกันก็คือเป็นสินค้าในลักษณะของเครื่องครัวถ้ามาจัดเรียงแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของการจัดเรียงที่มีองค์ประกอบแบบเอกภาพนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้นะคะจัดเรียงสินค้าทุกอย่างเลยทำจากไม้หมดเลยก็จะเรียกว่าเป็นเอกภาพจะไม่มีโลหะอยู่ในนี้จะไม่มีทองแดงทองเหลืองอะไรอยู่ในนี้ทุกอย่างที่ถูกจัดเรียงในโซนนี้จะเป็นลักษณะของไม้ทั้งหมดแบบนี้จะเรียกว่าการจัดเรียงสินค้าแบบเอกภาพเอกภาพเข้าใจแล้วเนาะถ้ายังไม่เข้าใจก็กลับไปดูตรงตัวอย่างเนาะกลับไปดูตรงตัวอย่างก็จะพอเข้าใจนะคะถ้าจะอนุญาตให้นักเรียนออกแบบสินการจัดเรียงสินค้านะคะโดยใช้องค์ประกอบที่นักเรียนสนใจนะคะนักเรียนจะเลือกเอกภาพก็ได้นะอาจจะวาดเป็นสินค้าที่เป็นคอลเลกชันเดียวกันเป็นสินค้าชนิดเดียวกันหรือเป็นสินค้าที่ใช้วัสดุแบบเดียวกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเอกภาพนี่ก็ไม่ยากนะทีนี้มาดูตัวนี้ยิ่งไม่ยากใหญ่เลยนะคะความสมดุลบาลานซ์นะคะบาลานซ์ความสมดุลคืออะไรความสมดุลคืออะไรจ๊ะความสมดุลส่วนใหญ่เลยนะที่อาจารย์ญาติจะเห็นในภาคทฤษฎีเนี่ยนะก็จะมีลักษณะการแบ่งครึ่งของด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนตัวนักเรียนนะจ๊ะเหมือนกันเลยนะเราผ่าครึ่งตัวตัวเราเนี่ยถือว่ามีความสมดุลเนาะมีลูกตา2ด้านด้านซ้ายและด้านขวาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนาะมีหู2ข้างนะคะหูซ้ายหูขวานะคะนึกออกมั้ยมีแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาผ่าตรงกลางก็คือพอมาประกบกันก็จะมีลักษณะเหมือนส่องกระจกเลยใช่มั้ยนะคะแบบนี้เรียกว่าความสมดุลเนาะโดยส่วนใหญ่จะถูกแบ่งจากด้านซ้ายและด้านขวานั่นแหละนะคะคือความพอดีในสัดส่วนต่างๆเวลาอาจารย์ญาติเป็นคนถนัดมากเลยในเรื่องของการจัดเรียงทุกสิ่งอย่างในชีวิตให้เกิดความสมดุลคือต้องให้มันเท่ากันอะด้านซ้ายและด้านขวาให้มันเท่ากันเหมือนกันถ้าอาจารย์ญาติมีโจทย์ให้เลือกองค์ประกอบ1องค์ประกอบอาจารย์ญาติเลือกองค์ประกอบความสมดุลแน่นอนเพราะมันง่ายก็คือ1พื้นที่แบ่งครึ่งตรงกลางให้จัดให้ด้านซ้ายกับด้านขวามันสมดุลกันแค่นี้อันนี้ง่ายมากแต่มันจะยุ่งยากอีกนิดนึงคือความสมดุลเนี่ยที่เขาว่าไว้เนี่ยมันจะมีอีก2ลักษณะคือมันเท่ากันแล้วแหละเท่ากันทั้งด้านซ้ายเท่ากันทั้งด้านขวาแต่มันเท่ากันแบบไม่เหมือนกันฟังแล้วจะดูงงๆนิดตอนนี้อาจารย์ย่าเห็นข้อความของอุดรแล้วนะคะจัดพิมพ์มาได้ชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียบเรียงก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามานำเสนอให้นะคะขอบคุณมากค่ะอุดรธานีเข้าใจไหมเอากลับมาที่หน้าจอก่อนเนาะความสมดุลเนี่ย
มันก็เท่ากันนะทั้งด้านซ้ายด้านขวาแต่ทางภาคทฤษฎีเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือเท่ากันแบบทุกประการกับเท่ากันแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะดูทฤษฎีแล้วกันเนาะเราจะได้ไม่งงนะคะแบบแรกความสมดุลแบบสมมาตรง่ายที่สุดในโลกใบนี้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยความสมดุลแบบสมมาตรคืออะไรคือสัดส่วนเท่ากันทั้งซ้ายและขวาด้วยรูปทรงเดียวกันคือเหมือนของคือของที่เราเอามาจัดเรียงทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะเป็นของชิ้นเดียวกันน่ะนักเรียนนึกภาพเนาะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะสัดส่วนเท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้วยรูปทรงเดียวกันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าสินค้ามันมีลักษณะเป็นทรงกลมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเวลาที่เรามองภาพนั้นมันก็จะเป็นทรงกลมเหมือนกันหรือเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันไปเลยนะคะมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ค่อนข้างง่ายเนาะอย่างเช่นถ้าอาจารย์ยะทำในเรื่องของความสมดุลแบบสมมาตรอาจารย์ยะก็อาจจะวาดเสื้อเนาะอยู่ในหุ่นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นเสื้อที่เหมือนกันหุ่นก็มีลักษณะเดียวกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการจัดเรียงสินค้าแบบความสมดุลแบบสมมาตรแล้วนะจ๊ะโอเคมันมีแบบสมมาตรแล้วนะคะมันก็ต้องมีอีกแบบนึงเกิดขึ้นมาเนาะมันเป็นของคู่กันจริงๆนะคะก็คือความสมดุลแบบอสมมาตรนักเรียนช่วยเขียนเส้นใต้ตัวออ่างที่อ่านว่าอะให้อาจารย์ย่าด้วยนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยบอกเอ้ยอาจารย์ย่ามันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันแบบแรกไม่มีออ่างแบบที่สองมีออ่างก็คือคำว่าอะนะคะแบบอะสมมาตรก็คือมันเท่ากันทั้งด้านซ้ายด้านขวาแหละนะแต่มันมีรูปทรงที่แตกต่างกันแต่ในลักษณะการมองก็คือมันก็สมดุลกันนะคะเดี๋ยวเราดูที่ตัวอย่างดีกว่าเนาะดูที่ตัวอย่างที่เป็นภาพดีกว่าเราจะได้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะให้เรียนดูสิแบบสมมาตรกับอะสมมาตรมันต่างกันตรงไหนจ๊ะถ้าเราเห็นแล้วเราขีดเส้นใต้เลยนะถ้าอะสมมาตรคือรูปทรงที่แตกต่างกันแต่มองแล้วทั้งซ้ายและขวามันยังมีความเท่ากันมีความสมดุลกันอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะย่าให้เราดูรูปเนาะแล้วเราลองบอกสิว่าเป็นแบบสมมาตรหรืออสมมาตรโอเคเดี๋ยวดูรูปกันนะจ๊ะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของแบบอสมมาตรนักเรียนสังเกตดูนะเอาแค่พื้นที่ตรงที่มันเป็นวงกลมอย่างเดียว3ล็อกแรก3ล็อกล่างเห็นไหมนะคะพื้นที่ลักษณะแบบนี้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันมีพื้นที่ขนาดเดียวกันเลยนะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยด้านซ้ายมันจะเป็นวงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าวงกลมด้านขวาแต่เรามองเราก็จะรู้ว่ามันมีความสมดุลกันเพราะว่าพื้นที่มันเท่ากันนึกออกยังแบบนี้จะเรียกว่าอสมมาตรด้านบนก็เหมือนกันนะคะด้านบนก็เหมือนกันมันก็จะมีลักษณะที่สินค้ามันจะมีรูปทรงแตกต่างกันนะแต่มองแล้วมันก็อยู่ในล็อกที่เขาจำกัดพื้นที่เท่ากันอ่า
แบบนี้นะถ้าเรามองแค่ครึ่งท่อนครึ่งท่อนที่อาจารย์ย่าทำตัวลูกศรวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะคือท่อนล่างเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะของแบบสมมาตรพอแบ่งครึ่งตรงนี้ปั๊บก็จะเห็นว่ารูปทรงของทั้งสองด้านนั้นมันมีความเท่ากันเห็นไหมคะตรงกลางมันคือตรงนี้ถูกต้องไหมจันยญาลากเส้นให้ละพื้นที่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะเท่ากันพอดีเป๊ะเลยกับพื้นที่ของด้านอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะนักเรียนดูตรงนี้แบบนี้เราจะเรียกว่าความสมดุลแบบสมมาตรคือด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันเป็นรูปทรงเดียวกันเป๊ะเลยนะคะมันจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากตรงนี้นะคะก็คือแบ่งครึ่งตรงกลางมันจะมีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมนี่นะด้านนี้บล็อกเนี้ยมันจะใหญ่วงกลมนี้มันจะใหญ่ส่วนวงกลมนี้มันจะเล็กแต่ถ้าเราวัดพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีพื้นที่เท่ากันแบบนี้จะเรียกว่าความสมดุลแบบอะสมมาตรเข้าใจไหมจ๊ะแบบนี้ก็เช่นกันนะถ้าเป็นด้านบนนะคะก็จะเป็นความสมดุลนะคะเหมือนกันเลยถ้าสินค้าเหมือนกันทุกประการอย่างเช่นอันเนี้ยก็เขาก็จะจัดแบบสมดุลแบบสมมาตรก็คือครึ่งหนึ่งซ้ายกับขวาเท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสมมาตรเช่นกันนะคะคือมองด้วยตาเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเท่ากันนะเห็นไหมนะคะถ้าเป็นด้านบนมันจะเป็นแบบอะสมมาตรผ่าถ้าเป็นล็อกเนี้ยยังเป็นสมมาตรอยู่นะถ้าเป็นล็อกนี้ก็ยังเป็นสมมาตรอยู่แต่พอมาดูข้างๆตรงนี้ผลิตภัณฑ์มันจะเริ่มมีไซส์ที่แตกต่างกันแต่อยู่ในพื้นที่เท่ากันโอเคนะคะเข้าใจไหมจ๊ะจะเป็นลักษณะนี้อ่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบอีกอันนึงนะที่คิดว่าน่าสนใจนะคะที่จะเลือกก็คือการเน้นนะคะemphasis นะคะการเน้นการสร้างจุดเด่นหรือเน้นทำให้เกิดความน่าสนใจอันนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ต้องสนใจอยู่แล้วเพราะว่าในลักษณะของการจัดเรียงสินค้าหรือการจัดแสดงสินค้าก็ตามเนี่ยการเน้นการสร้างความโดดเด่นน่ะมันคือองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานชิ้นนั้นอย่างแน่นอนคือเราต้องจัดเรียงสินค้าของเราให้เน้นให้เด่นเนาะเราต้องจัดแสดงสินค้าของเราก็ต้องเน้นแล้วก็ต้องเด่นด้วยนะคะเพราะนั้นองค์ประกอบเนี้ยไม่น่าที่จะถูกลืมเนาะถ้าเป็นองค์ประกอบอื่นก็ยังพอจะว่าอยู่นะอย่างเช่นความสมดุลอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมบางทีก็นึกไม่ออกนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าเรื่องของการเน้นเนี่ยไม่น่าจะลืมนะคะเพราะว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการโชว์ไปสู่สายตาของลูกค้ามันก็จะต้องเน้นอยู่แล้วเน้นให้เกิดความโดดเด่นอยู่แล้วนะคะแต่ที่อาจารย์ย่ามักจะเห็นอยู่บ่อยๆก็ส่วนใหญ่เลยนะถ้าเป็นการจัดเรียงสินค้าโดยปกติก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นเอกภาพก็คือวัสดุชิ้นเดียวกันชนิดเดียวกันก็อยู่ด้วยกันวิธีการใช้งานเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันเนาะแบบสมดุลนี่ก็จะมีการสังเกตอยู่บ้างว่าจับด้านซ้ายกับด้านขวามันสมดุลกันไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่เรื่องของการเน้นเนี่ยต้องบอกเลยมันคือองค์ประกอบที่ไม่ควรจะลืมทำ
อะไรเกี่ยวกับการโชว์สินค้ามันต้องเน้นให้เด่นอยู่แล้วนะคะโอเคนะอันนี้ถ้าเกิดใครจะเลือกก็ถือว่าก็ง่ายนะคะก็คือลักษณะของการวาดภาพประกอบก็จะต้องให้มันมีความโดดเด่นเน้นในตัวสินค้าให้มากที่สุดแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นแบบการเน้นแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพตัวอย่างละกันเนาะว่าเอ๊ะที่อาจารย์ญาญ่าบอกมันเน้นมันเด่นจริงหรือเปล่าถ้าจะเป็นลักษณะของสินค้าที่มีราคาแพงหรือว่าสินค้าที่มีความหรูหราอลังการเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็แบบเนี้ยก็จะใช้ได้2แบบเลยก็คือทั้งแบบเน้นด้วยนะคะมีองค์ประกอบในเรื่องของการเน้นเนาะแล้วก็มีองค์ประกอบในเรื่องของความเป็นเอกภาพใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยทำจากวัสดุตัวเดียวกันคือบางทีเวลาเราไปจัดจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้หลายๆองค์ประกอบเข้าไปอยู่ด้วยกันนะคะอย่างถ้าเป็นชิ้นนี้อาจารย์ญาญ่าก็บอกว่าเออมันมีความเป็นเอกภาพนะแล้วมันก็มีการเน้นนะเข้าใจไหมเราต้องดูให้เป็นดูให้ออกนะการที่เราจะดูเป็นดูออกเราก็จะต้องจดจำทฤษฎีได้นะคะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะพูดถึงความสมดุลมันสมดุลกันไหมจ๊ะซ้ายกับขวาพอเราขีดเส้นตรงกลางปุ๊บมันอาจจะเป็นลักษณะของการสมดุลแบบอสมมาตรนะคะเพราะว่าสินค้ามันไม่ได้มีความเท่ากันทุกประการเนาะมันเป็นดีไซน์ของตัวสินค้าที่ต้องการสร้างความแตกต่างต้องการสร้างความโดดเด่นนะคะแบบนี้ก็จะเรียกว่าการเน้นเนาะเป็นการจัดแสดงสินค้าที่เน้นมากเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าทั้งตู้เนี่ยทั้งตู้เป็นยังไงลูกสินค้ามีเพียงชิ้นเดียวเองก็คือกระเป๋าแสดงว่าสินค้าตัวนี้นี่มันเป็นสินค้าที่เขาต้องการโปรโมทอาจจะเป็นสินค้าใหม่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นในตู้ก็จะไม่มีตัวไหนเลยนะคะก็จะเป็นสินค้าตัวเดียวแบบนี้เรียกว่าเน้นมากๆเนาะเน้นสุดๆเลยนะเพราะว่าสร้างความแตกต่างโดยการใช้สีนะคะใช้สีที่สร้างความดึงดูดคืออาจารย์เนย่าก็เคยถามนะว่าทำไมวีวอวีวอก็คือตัววอตัววอของรถที่เขาตัวไซเรนของรถอะทำไมต้องสีแดงเขาบอกว่าเป็นสีแดงเนี่ยเป็นสีนำสายตานะเห็นจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นไกลๆก็จะต้องมองว่าเอ๊สีแดงตรงนั้นมันคืออะไรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือใช้การดึงดูดสายตาด้วยโทนสีนะคะสีแดงดึงสายตาเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าเป็นตัวสินค้านะคะตัวต่อมานะคะการกลมกลืนใช้องค์ประกอบแบบกลมกลืนเฮอร์โมนีนะคะกลมกลืนเป็นความสัมพันธ์ประกอบการของตัวสินค้าสีรูปร่างแล้วก็พื้นผิวแบบนี้จะเรียกว่าแบบกลมกลืนนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วก็จะชัดเจนเพิ่มขึ้นนะในลักษณะของความกลมกลืนนี่ก็คือมันจะเหมือนกับนักเรียนนึกภาพตามอาจารย์ย่านะชุดทหารชุดทหารกับป่ากลมกลืนไหมกลมกลืนไหมจ๊ะ
อ่ะเขาตั้งใจให้มันกลมกลืนไหมตั้งใจถ้าเกิดนึกไม่ออกให้นึกถึงเคสที่อาจารย์ยาย่าบอกคือชุดทหารกับป่าแบบนั้นจะเป็นลักษณะของความกลมกลืนนึกออกป่ะนะคะก็คือมันจะเป็นลักษณะของพื้นผิวนะคะกับตัวสินค้าเนี่ยมันเป็นโทนสีที่มีความใกล้เคียงกันแบบนี้จะเรียกว่าลักษณะของกลมกลืนเนาะเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเสื้อกันหนาวในลักษณะที่แบบว่าถึงขั้นหิมะตกนะคะแล้วอาจจะมีการจัดวางโดยใช้ผ้าปูพื้นหรือว่าแบ็คกราวด์ด้านหลังถ้าเราจัดแสดงสินค้าเราใช้แบ็คกราวด์ด้านหลังเนาะแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นรูปหิมะนะคะแล้วเสื้อผ้าที่เรามาจัดแสดงเนี่ยเป็นเสื้อกันหนาวที่มีสีขาวราวกับหิมะเช่นกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบการจัดเรียงสินค้าแบบกลมกลืนนึกภาพตามอาจารย์ย่าได้นะคะหรือว่าเราช่วงเทศกาลวันสงกรานต์อย่างเงี้ยประเพณีไทยก็มักจะชอบใส่เสื้อลายดอกใช่ไหมเป็นเสื้อลายดอกก็คือลายดอกไม้นั่นแหละนะคะพื้นหลังหรือว่าแบ็กท็อปของเราเนี่ยอาจจะเป็นดอกไม้นานาพันธุ์อยู่ในนั้นพอเราเอาเสื้อผ้าของเราไปจัดมันก็จะดูกลมกลืนกับพื้นหลังตัวสินค้ามันก็จะดูกลมกลืนกับสีของพื้นหลังแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของการกลมกลืนซึ่งมันจะแตกต่างกันนะกับสไลด์ที่ผ่านมาก็คือการเน้นกับกลมกลืนจะคนละเรื่องกันเลยถ้าเน้นเนี่ยจะเน้นสีที่มันสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนสีตัดกันน่ะสีที่มันตัดกันน่ะนะคะแต่ถ้ากลมกลืนเนี่ยพื้นผิวการใช้สีก็จะเป็นสีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะแบบนี้เรียกว่ากลมกลืนเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสินค้าประเภทยีนหมดเลยใช่ไหมจ๊ะเป็นสินค้าประเภทยีนหมดเลยแต่ว่าหัวของหุ่นที่นำมาจัดแสดงสินค้าร่วมด้วยเนี่ยก็จะเป็นหัวที่มีการใช้วัสดุสีที่มันกลมกลืนกับยีนน่ะก็คือสีน้ำเงินเข้มสีฟ้าอ่อนเวลาเรามองเข้าไปในภาพของการจัดแสดงสินค้าชุดเนี้ยเราก็จะรู้ว่ามันมีลักษณะกลมกลืนกลมกลืนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าดีไซน์ของหัวหุ่นที่เอามาใช้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นสีใกล้เคียงกับสีของตัวสินค้าเลยนะคะดูรู้เนาะว่ามันกลมกลืนกันเนาะแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของการจัดแสดงสินค้าหรือจัดเรียงสินค้าแบบกลมกลืนเพราะอะไรเพราะแบ็กดรอปของอันเนี้ยมันจะเป็นสีขาวนะคะเป็นรูปคล้ายๆกับภูเขาหิมะเนาะส่วนเสื้อผ้าที่เอามาจัดแสดงร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของโทนสีขาวเห็นไหมคะซึ่งถ้าไม่มีสีดำอยู่ด้วยเลยเนี่ยมันก็จะกลมกลืนมากกว่านี้อีกเนาะแต่เพื่อให้เข้ากับชื่อของตรายี่ห้อเขาก็เลยใช้สีดำมาตัดเห็นไหมทุกอย่างมันก็จะเลยดูกลมกลืนกันไปหมดเลยก็คือมันจะมีแค่โทนขาวกับโทนดำเห็นไหมจ๊ะแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินดูเนี่ยสินค้าเขาจัดแสดงหรือจัดเรียงเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาใช้องค์ประกอบอะไรที่เราเคยเรียนรู้มานะคะแล้วเราก็ต้องนำทฤษฎีตัวเนี้ยเอาไปใช้ในการจัดเรียงสินค้าในร้านด้วยนะบางทีเราอาจจะได้จัดเชลโปรโมชั่นอย่างเงี้ย
ราก็อาจจะนำทฤษฎีนี้ไปใช้ได้ด้วยนะคะมีกลมกลืนแล้วก็ต้องมีขัดแย้ง contrast นะคะขัดแย้งกันก็คือมันไม่สัมพันธ์กันอ่ะมันไม่เข้าพวกกันสีพื้นด้านหลังไม่เข้าพวกกับสีของตัวสินค้าอันนี้จะชัดเจนก็คือใช้สีตรงกันข้ามเนาะถ้าสินค้าเป็นสีโทนร้อนเราใช้แบ็กท็อปเป็นสีโทนเย็นเราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เอามาประกอบเป็นสีโทนเย็นทั้งหมดแบบนี้จะเรียกว่าคอนทราสต์ก็คือความขัดแย้งใช้องค์ประกอบแบบความขัดแย้งนะคะเพื่อนบอกว่าอาจารย์ตกกอไก่ไปหนึ่งตัวนะตรงคำว่าพวกกันนะคะโอ้เรานี่แสดงว่าเป๊ะมากในเรื่องของภาษาไทยนะคะโอเคมากเลยเพราะว่าสไลด์นี้ก็ใช้มาหนึ่งรอบแล้วนะรอบที่ผ่านมาเราไม่มีใครทักอาจารย์เลยสักคนแสดงว่าเราตั้งใจดูมากเลยนะคะนี้ต้องถือว่าชื่นชมในเรื่องของการสังเกตเลยนะโอเคตรงนี้เป็นเรื่องราวที่แบบเข้าใจง่ายเนาะใช้สีตรงกันข้ามกันตัวสินค้ากับวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการจัดเรียงสินค้าหรือจัดแสดงสินค้ามันตรงข้ามกันนะคะทีนี้เวลาเราจะเรียนรู้ว่าจริงๆอ่ะเราจะต้องรู้ก่อนแล้วล่ะว่าสีร้อนกับสีเย็นเนี่ยโทนสีร้อนโทนสีเย็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเอาไว้อธิบายในสัปดาห์หน้านะจริงๆเราต้องเรียนก่อนนะคะไม่เป็นไรโอ้โหอุดรธานีส่งมาเยอะมากเลยเหรอคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะอุดรน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะแบบนี้เรียกว่าคอนทราสต์หรือว่าความขัดแย้งนะคะก็คือสีที่ใช้ในตัววัสดุตัวอุปกรณ์ที่เอามาประกอบในการจัดเรียงสินค้าหรือจัดแสดงสินค้าเนี่ยนะมันเป็นสีที่ตรงกันข้ามกันกับตัวสินค้าอย่างเช่นในภาพที่เรียนเห็นเนี่ยนะคะแบ็คดอปหรือพื้นหลังสีส้มนะวัสดุอุปกรณ์ประกอบที่เอามาใช้เนี่ยสีเขียวส่วนตัวสินค้าที่ต้องการจะจัดเนี่ยสีขาวนึกออกไหมคือมันเป็นโทนสีที่มีความขัดแย้งกันนะคะหรือแบบนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีที่หลากหลายในตัวเองมากเลยนะคะตัวสินค้าสีหนึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สีหนึ่งนะคะหรือหลายๆสีเอามารวมๆกันนะคะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบขัดแย้งนะคะนึกภาพอะไรดีล่ะนึกภาพเด็กๆก็ได้นะสมมติว่านักเรียนจะจัดแสดงสินค้าเป็นเสื้อยืดอย่างเงี้ยเราต้องการเอาคอลเลกชันสีเขียวมาใช้ในการจัดแสดงหรือจัดเรียงสินค้าเนาะส่วนวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราใช้เป็นสีส้มหมดเลยพื้นหลังแล้วก็สีส้มแบบนี้เราจะเรียกว่านักเรียนใช้องค์ประกอบในเรื่องของความขัดแย้งเอามาใช้ในการจัดเรียงสินค้าพอจะนึกภาพออกเข้าใจตรงกันเนาะโอเคจังหวะลีลาจังหวะลีลามันคืออะไรนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการเว้นช่องไฟอะจ้ะการเว้น
เว้นช่องไฟเวลาที่เราจัดเรียงสินค้าหรือว่าเวลาที่เราจัดแสดงสินค้าเราเว้นมันห่างไหมหรือมันติดกันแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเชลเวลาที่เราจัดเรียงสินค้าในร้าน 7-Eleven นี่ไม่มีช่องไฟเลยนะทุกอย่างชิดกันหมดเลยต้องการความคุ้มค่ามากๆในพื้นที่นึกออกใช่ไหมถ้าเป็นในร้านหรือว่าในตู้วอลนี่จัดเรียงสินค้านี่ไม่ค่อยมีช่องไฟเลยเนาะเขาจะพยายามบริหารการใช้งานพื้นที่ในร้านให้คุ้มค่าที่สุดนะคะแต่ในลักษณะของการจัดเนี่ยมันยังมีองค์ประกอบในเรื่องของจังหวะลีลาด้วยนะคะมีองค์ประกอบในเรื่องของการใช้จังหวะลีลาด้วยก็คือการเว้นช่องไฟในการจัดเรียงสินค้าแต่ละชิ้นเราจะเว้นมากหรือเว้นน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้านะคะเหมือนกับที่อาจารย์นายะเคยบอกเราไปแล้วว่าถ้าเป็นสินค้าราคาถูกๆเป็นสินค้าที่มีความคงทนแข็งแรงโดยส่วนใหญ่เนี่ยการเว้นช่องไฟจะน้อยเพราะอะไรเพราะว่าต้องการโชว์สินค้าให้มากที่สุดเพราะสินค้ามันมีราคาถูกแล้วก็มันมีความคงทนแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่มันหรูหราอลังการราคาแพงโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีการเว้นช่องไฟมากได้เรียนนึกภาพตามนึกภาพตามอาจารย์ได้นะร้านเสื้อผ้าในตลาดนัดนึกตามออกไหมร้านเสื้อผ้าในตลาดนัดเวลาที่เขาจัดโชว์หรือจัดเรียงสินค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แม่แขวนเสื้อมันจะแบบอยู่ในราวนี่แทบจะแน่นเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมเป็นแบรนด์เนมสังเกตว่าการจัดในเรื่องของจังหวะลีลาของเขาเนี่ยมันจะดูสบายตามากกว่าเอาง่ายๆเสื้อตัวละ20แขวนในราวกับเสื้อตัวละ 2,000 แขวนในราวที่มีความยาวเท่ากันน่ะถามว่าไอ้ตัวละ20เนี่ยคงจะแขวนไม่แขวนเสื้อแบบถี่ยิบเลยใช่ไหมถี่มากเลยแต่ถ้าเกิดตัวละ 2,000 เนี่ยในราวแขวนอันนึงอ่ะมันจะมีไม่กี่ตัวหรอกในเรียนนึกภาพตามออกใช่ไหมจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะก็คือการเว้นช่องไฟของการจัดสินค้าในแต่ละชนิดนะคะอาจารย์ขออนุญาตเปรียบเทียบเป็นแบบ Windows Display แล้วกันเนาะมันจะได้เข้าใจได้ง่ายๆหน่อยนะโอเคจังหวะลีลาเนาะใครสนใจจะเลือกนำเสนอสินค้าสักหนึ่งชนิดนะโดยใช้องค์ประกอบของจังหวะลีลานี่ก็ลองนึกถึงภาพตัวสินค้าไว้นะคะให้ดูตัวอย่างแบบนี้จังหวะลีลาการเว้นช่องไฟค่อนข้างน้อยเนาะติดกันเลยเห็นไหมคะแบบนี้คือการเว้นช่องไฟน้อยใช่ไหมคะพยายามจะมีจำนวนของหุ่นที่ใส่ตัวสินค้านี่ให้มากที่สุดต้องการนำเสนอสินค้าหลายแบบมากๆนึกภาพเนาะอันนี้เริ่มมีช่องไฟเพิ่มขึ้นมีระยะห่างเพิ่มขึ้นดูสบายตามากขึ้นถูกต้องไหมนะคะพอมาแบบนี้เหลือ3ช่องไฟมันห่างขึ้นไหมคะมันดูสบายตามากมากยิ่งกว่าภาพที่ผ่านมาอีกใช่ไหมคะแสดงว่าสินค้ามันเริ่มแพงขึ้น
หรืออันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแบบคอลเลกชันได้ไหมเป็นแบบเอกภาพได้ไหมคะได้เพราะว่าเสื้อผ้าในเซตนี้มันจะมีโทนสีเดียวกันเลยโอเคนะประมาณนี้หรือ2ช่องไฟเริ่มห่างมากขึ้นเนาะมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความพิจารณาในรายละเอียดของตัวสินค้าได้มากขึ้นแบบนี้จะเรียกว่าเป็นแบบสมดุลใช้องค์ประกอบสมดุลได้ด้วยไหมได้นะคะใช้องค์ประกอบสมดุลแบบสมมาตรเนาะเพราะว่าทั้งซ้ายและขวามันมีความเท่ากันด้วยรูปทรงเดียวกันอาจารย์เนย่าบอกแล้วว่าภาพหนึ่งภาพมันสามารถแสดงองค์ประกอบในการจัดเรียงสินค้าได้หลายแบบนะคะโอเคอ่ะเนาะมีเวลาอีกประมาณ12นาทีนะอาจารย์เนย่าให้งาน1ชิ้นนะคะทำลงในสมุดโอเคเดี๋ยวให้ดูงานก่อนทำลงในสมุดนะจ๊ะคือให้นักเรียนใช้ความรู้จากที่อาจารย์ย่าให้ความรู้มานะในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญในการจัดเรียงสินค้าเนี่ยให้เรียนวาดภาพสื่อวาดภาพสินค้าที่สื่อหรือแสดงถึงองค์ประกอบมาหนึ่งแบบเราจะเลือกอะไรก็ได้จะเลือกแบบเน้นก็ได้จะเลือกแบบเอกภาพก็ได้จะเลือกแบบกลมกลืนก็ได้จะเลือกแบบขัดแย้งก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยโดยให้เราแสดงออกมาเป็นภาพของสินค้านะคะซึ่งสินค้าก็มีตัวอย่างให้หลายแบบมากเลยนะคะเด็กๆคะเหลือเวลาอีก1นาทีเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จหรือยังเอ่ยบางคนยังเลือกแบบไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าทำไม่เสร็จก็ไปทำเป็นการบ้านเนาะแล้วเอามาให้ท่านอาจารย์ที่ดูแลเราปลายทางนะคะดูได้ตรวจดูในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีวิทยากรนะคะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของงานศิลปะที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสินค้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะจริงๆตั้งใจจะพูดในวันพรุ่งนี้นะแต่เกรงว่าอาจจะมีเด็กบางคนเนี่ยอาจจะขาดเรียนในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยพูด2วันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้ก่อนส่วนคำอธิบายเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ปลายทางที่น่ารักทุกท่านแล้วก็เด็กๆป.ช.2ที่น่ารักทุกคนนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ